ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I Am Mod นะครับวันนี้ตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ4ทุ่มแล้วนะครับช่างมาตอน6โมงนะครับทำงานถึง2ทุ่มนะฮะช่างไฟนะครับต่อถึงหลังบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคอัปเดตวันนี้นะฮะก็เกือบจะเสร็จแล้วแหละเหลืออีกไม่เพียงแค่ตัวนี้นะครับสายนะครับไปเดินสายใหญ่ที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นสายที่เสียบปลั๊กธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอัปเดตวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะฮะโอเควันนี้นะครับผมเอาขาตั้งตัวนี้มานะครับแล้วก็ช่างไฟนะครับเจาะตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับตรงผ้าม่านนะฮะโอเคพัดลมเปิดแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาวันนี้นะครับติดกระจกนะฮะติดกระจกนะครับโอเคติดกระจกทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ตัวเซนเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมจัดเรียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับ 1, 2ชึบโอ้โหอย่างแจ่มนะครับยิ่งเปิดไฟเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มมากนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะฮะผมบอกเลยครับผมโคตรชอบนะครับติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดไฟอันไฟนี่ติดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็พูดผิดนะครับติดกระจกนะครับแล้วก็ตัวเซนเตอร์ตัวนี้นะฮะพวกนี้นะครับผมจะเอาอุปกรณ์ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็คือหวีเฟดตัวนี้นะครับหวีเฟด2ตัวนะครับแล้วก็หวีขึ้นทรงหวีสร้อยนะครับแล้วก็กรรไกรนะฮะมีดโกนไปมีดโกนนะครับมีดโกนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช้นะครับแล้วก็ปาตาเลียนกันขอบนะครับเมจิกคลิปนะครับเมจิกคลิปเทียมนะฮะนี่ของแท้นี่ของเทียมนะครับแล้วก็แปรงปัดนะครับแล้วก็ฟันรองนะฮะแล้วก็แปรงปัดเสร็จผมนะครับประมาณนี้เลยนะฮะเพราะว่าผมชอบใช้พวกนี้นะครับผมจึงเอาพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับนะตรงนี้จะเป็นโต๊ะประจำของผมนะครับซึ่งอีกโต๊ะตัวนั้นก็เป็นของแฟนผมนะครับที่ตัดให้กับพวกเด็กพวกอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกรรไกรนะฮะกรรไกรก็ตัวนี้โคตรคมนะครับอันนี้เป็นกรรไกรของแฟนผมนะครับคมมากนะฮะเป็นผมเรียกชื่อผิดหรือถูกก็อย่าว่าผมนะครับโทนี่แอนด์ไกรนะครับนะฮะเห็นไหมโทนี่แอนด์ไกรโทนี่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจโอเคอันนี้ก็คือกรรไกรนะครับจะมีกรรไกรซอยแล้วก็กรรไกรตัดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีดโกนไปมีดโกนของลาพิล่านะครับปัตเตเลียนซุนเมยนะฮะแล้วก็ครีมน้ำยาโกนหนวดนะครับของซิลด้านะฮะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันครับอันนี้ก็จะเป็นแปรงปัดผมเวลาเราไล่เฟดนะครับหรือตัดทรงนักเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮอปแมนนะครับเป็นเจลนะครับซึ่งเซตดีมากนะครับนี่ก็จะเป็นแปรงปัดนะครับแล้วก็กระบอกฉีดน้ำนะครับนี่จะเป็นหวีรวมนะครับแล้วก็กิฟต์หนีผมนะครับซึ่งผมซื้อมาอันละ9บาทเองนะฮะก็ได้ชุดหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแค่ชุดละ9บาทนะครับแค่นี้ก็ถือว่ายอดแล้วนะครับแล้วก็ถุงมือพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัตเตเลียนกันขอบนะครับแล้วนี่ก็จะเป็น VGR นะครับแล้วก็หวีพวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะจัดแต่งอีกอยู่นะครับเพราะว่าเวลาเราวางอย่างนี้นะครับมันอาจจะตกเพราะว่ามันไม่มีสันอะไรหรือไม่มีที่มันขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันเรียบๆอย่างนี้มันอาจจะตกนะครับเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้อีกอยู่นะครับจะทําให้มันเป็นแบบนี้นะครับให้มันเป็นเห็นไหมแบบนี้นะครับมันจะไม่ตกนะครับอย่างน้อยมันก็มีอะไรกั้นไว้อยู่นะครับอันนี้มันไม่มีที่กั้นนะครับมันไหลลงได้เลยนะครับอันนี้ผมจะเจาะนะครับจะเจาะแล้วก็ห้อยปัตเตเลียนนะครับสำรองนะครับอันนี้คือผมชอบใช้อยู่แล้วนะครับก็คือเมจิกคลิปนะครับบอกได้เลยว่าครับสุดจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังกันเลยนะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูรวมๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคติดที่ผ้านะครับผ้าคุมนะครับติดตรงนั้นลายนั้นก็ติดตรงนี้นะฮะส่วนที่เหลือก็ติดตรงนี้อันนี้ก็จะเอาไปไว้
แขวนเสื้อแขวนอะไรนะครับก็ไว้ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็มีผ้าปิดจมูกนะครับเน็ตก็ติดเรียบร้อยนะครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านหลังนะครับหลังบ้านแล้วกันโอเคพามาดูหลังบ้านนะครับหลังบ้านนะครับวันนี้อัปเดตนะครับก็เดี๋ยวผมจะปิดโอเคเปิดไฟก็ประมาณนี้แหละนะครับหลังบ้านนะครับก็เดินไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะเดินไฟนะครับไฟห้องครัวนะครับแล้วย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นปลั๊กของตู้เย็นนะครับซึ่งมันจะเตี้ยนิดนึงนะครับต้องเอาฐานที่มันเป็นฐานรองขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกช่างผมจะเอาตู้เย็นไว้ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีไฟหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นไฟห้องน้ำนะฮะไฟห้องน้ำเนี่ยเชื่อมต่อกับพัดลมดูดอากาศนะครับแต่ยังไม่ได้ติดที่ทำน้ำอุ่นนะครับยังไม่ได้ติดนะเพราะว่าช่างวันนี้มันดึกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อแท่งกาวนะครับมาติดนะครับเพราะว่าเราอาบน้ำอุ่นเลยเนี่ยมันอันตรายมากๆนะฮะก็คือเราต้องมีแท่งกาวนะครับเพื่อที่จะให้ไฟมันลงเพื่อที่จะให้ไฟไม่ดูดนะครับป้องกันด้วยนะฮะนี่ก็จะเป็นไฟหลังบ้านนะครับเปิดก็จะอยู่หลังบ้านตรงนี้นะฮะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับอัปเดตซึ่งอัปเดตวันนี้ก็ไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าบ้านโอเคเลยโอเคอันนี้ก็เจาะราวผ้าม่านนะครับเหมือนกันนะครับใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดินทางมาถึง 98% เลยก็ว่าได้นะครับ 98% นะครับที่ช่างทำทั้งหมดนะครับแต่ช่างทำบ้านนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ช่างไฟนะครับก็ช่างไฟที่จะเดินสายเดินอะไรนะครับแล้วก็พวกเราตกแต่งเนี่ยผมไม่นับเปอร์เซ็นต์รวมด้วยนะครับเพราะว่างานนี้มันมีแค่ช่างนะครับที่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะตกแต่งอะไรมันก็เรื่องของเรานะครับเพราะว่าไอเนี่ยมันอยู่ที่98 99เลยก็ว่าได้นะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสร็จแล้วนะฮะมันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็อัปเดตมาเยอะมากๆนะครับเยอะเยอะจริงๆนะครับซึ่งผมเนี่ยชื่นชอบมากนะครับเกี่ยวกับการทำกระจกตรงนี้นะฮะแล้วก็เซนเตอร์ตรงนี้นะครับโอ้ชอบจริงๆนะครับผมชอบชิบหายเลยเป็นอะไรที่ผมรอคอยมาเป็นระยะเวลานานมากๆนะครับเพราะว่าตัดผมทีละครั้งเนี่ยไม่มีกระจกนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยไม่ได้ดูนะครับดูกระจกนะครับไม่ได้ดูเลยนะครับนี่ผมก็ติดกระจกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ผมรอคอยมานับแรมเดือนแรมรอคอยมานานมากๆนะฮะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรหรือว่าติดวอลเปเปอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการตกแต่งของเราอีกทีนึงนะครับสำหรับช่างก็จะจบงานแล้วนะครับก็จะหมดหน้าที่ของช่างนะครับที่เหลือก็จะเป็นงานของเรานะครับนี่ก็เป็นราวผ้าม่านมันเป็นอย่างนี้เองเหรอโอ้สวยดีนะครับก็ประมาณนี้อันนี้แฟนผมนะครับสั่งมาจาก Shopee นะครับก็สวยดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ